คือจริงๆตัวนี้มันเป็นกล้องยุค70มันเป็นช่วงที่ไลก้ากำลังแย่แย่เหรอใช่อาจารย์แล้วเราไปอยู่ในช่วงที่เขากำลังแย่เหรอเนี่ยซันจากบล็อกของอาทิตย์นะครับ artyt.me ก็อยู่กับเอิร์ธเอิร์ธตี้หมีน่ารักวันนี้จะมาช่วยรีวิวกล้องใช่ไม่อาจจะมายืมกล้องเอิร์ธอันนี้ค่ะเป็นน้องรักน้องสุดเท่ไลก้า CL ถามเอิร์ธก่อนว่าเอิร์ธถ่ายกล้องฟิล์มมากี่ปีเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบหยุดออนออฟไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแรกๆเลยก็คือประมาณน่าจะ5ปีมันเหมือนแบบกล้องฟิล์มกลับมาแล้วเพื่อนเริ่มซื้อเพื่อนเริ่มซื้อปุ๊บเราเกิดกิเลสเราอยากได้บ้างอยากได้มีตามเพื่อนก็เลยไปซื้อมาตามเพื่อนซื้ออะไรก่อนโอลิมปัสที่มันแบบว่าเบสิกสุดๆไปเลยอะค่ะทริป35ทริป35อันนี้ได้มา 1,500 โอ้โหภูมิใจมากแล้วยังไม่อยู่แล้วพวกนี้อยู่เพราะว่าเป็นกล้องที่แบบเวลาใครจะขอยืมก็จะให้ ให้ตัวถูกไปตัวนี้เพอร์เฟคสุดในการจะยืมแต่มันถ่ายง่ายแต่ต้องถ่ายกลางวันอันนั้นซื้อมาตัวแรกเลยแล้วก็ถ่ายม้วนแรกแล้วไม่พังไม่เสียคือรู้สึกว่ามันมีผลมากเลยถ้าสมมติถ่ายมาครั้งแรกแล้วเสียก็ไม่อยากเล่นต่อแล้วเลิกใจฟอร์มาละแต่ว่าอันนั้นคือแบบเผลอมากแล้วก็ซื้อที่ซื้อตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบเอาฟิล์มบูดแล้วด้วยค่ะแบบก็ไปถ่ายทั่วหมู่บ้านเลยอ่ะแบบหมาใครก็แบบไปวิ่งตามหมาเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายมาแล้วมีรูปหมาแค่นั้นก็แบบดีแล้วเพอร์เฟคแล้วอ่ะดีแล้วขึ้นใจใช่แล้วกว่าจะมาซื้อนี่ก็กี่ตัวนะโอ้พอหลังจากนั้นอ่ะก็เหมือนแบบเป็นการล่าเควสครั้งใหญ่คือเหมือนว่าไล่ตามไปเรื่อยกลายเป็นว่าเราก็เอนจอยกับการได้มีกล้องใหม่ๆอ่ะมันความรู้สึกดีเนาะมันเหมือนแบบเปลี่ยนไปเรื่อยเอ้ยไม่รู้นะคนอื่นเป็นไหมอ่ะเวลาซื้อของมาใหม่มันเหมือนแบบชีวิตแล้วมันฟูขึ้นอีกครั้งนึงอ่ะมีอะไรให้เล่นมีของเล่นใหม่อะไรเงี้ยพี่สันก็น่าจะเป็นแหละก็ได้จากบล็อกพี่สันมาอันต่อไปก็คือน่าจะเป็นของพี่สันแล้วอ่ะที่ไปซื้อไปคอประตูบ้านก็ยังอยู่ที่บ้านก็ยังถ่ายอยู่ R4M เท่าที่เห็นก็คือเหมือนกับเอิร์ธจะชอบกล้องแบบเลนส์ไฟเดอร์เนอะไม่ซื้อ SLR เลยป่ะเคยมีช่วงที่ลองโอลิมปัสเหมือนกันที่มันเป็น OM อ่ะค่ะตอนนั้นน่าซื้อ10มาแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยมากแต่ทำไมไม่รู้ไม่ค่อยได้หยิบออกมามันหนักไงมันก็อยู่บ้านนะก็เลยแบบตัดสินใจแบบเทรดไปอะไรเงี้ยแล้วพอใช้เลนส์ไฟเดอร์แล้วเรารู้สึกว่ามันชินแล้วอ่ะเพราะบางคนไม่ชอบนะบางคนแบบรู้สึกโฟกัสยากอะไรเงี้ยที่มันซ้อนกันเนอะแต่เอิร์ธไม่รู้สึกช่วงแรกๆอ่ะรู้สึกนิดนึงรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้รูปช้าจังแบบให้เพื่อนรอก่อนแอคท่ารอก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้นะพอว่าพอไปใช้ SLR คือแบบว่าภาพชัดๆมองเห็นเลยคือรู้สึกว่าตาตัวเองอ่ะมันเชื่อไม่ได้อ่ะเราไม่รู้ว่ามันชัดจริงหรือเปล่ารู้สึกว่าอันเนี้ยไว้ใจมันเพราะมันน่าไว้ใจกว่าไม่เคยได้ยินอะไรเพื่อนจริงๆอันนั้นมันต้องดูมั่นใจกว่าดิมั่นใจคือมองว่าชัดหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยก็ดีเพราะว่าจริงๆหาคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกว่าผู้หญิงจะชอบให้ SLR มากกว่านะแต่ก็ดีนะแต่ว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะเพราะว่ามันแบบเล็กๆอ่ะแล้วตัวนี้ได้มายังไงขโมยมาเนี่ยขโมยมาจริงๆไม่ใช่ขโมยใช่มั้ยขโมยคนนี้มาได้มาพร้อมเลนเลยใช่มั้ยใช่ได้มาพร้อมกันเลยเพราะว่าสิ่งตอนนั้นที่ใช้อยู่ก็คล้ายๆกันใช้โฮของพี่ซันเหมือนกันพอลองแบบ40อ่ะแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันสนุกอ่ะอ๋อมันใกล้กว่านี้นิดนึงดั้งเดิมเลยอ่ะชอบถ่าย50ชอบถ่าย50รู้สึกว่ามันน่ารักง่ายอ่ะมันเหมือนแบบสวยง่ายอะไรมันก็สวยง่ายแล้วแบบข้างหลังมันก็แบบฟุ้งๆน่ารักแล้วเราก็แบบเอา subject อย่างเดียวอะไรเงี้ยพอแบบว่าถ่ายมาสักพักเราก็รู้สึกว่าพออยู่กับเพื่อนๆมันเริ่มยากมันอึดอัดมันต้องถอยเยอะใช่ก็เลยแบบอ่ะลอง35ลอง35ก็รู้สึกว่ากว้างไปอีกมันพอเราเอาไปโพสต์จริงๆก็ชอบครอปมันอะไรเงี้ยแต่พอ40อ่ะมันเหมือนคล้ายๆเล่นแบบเป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงตั้งแต่ได้มาเราคือชอบมันที่อะไรบ้างความเท่อย่างแรกความเท่เนาะความเท่มั้ยรู้สึกว่ามันมีความแบบอ่ะสะพายแล้วเราไม่ได้ดูจริงจังเกินแล้วก็ไม่ได้ดูแบบกึ่งโปกึ่งเล่นมันกลายเป็นพร็อพได้แล้วก็ดูไม่ได้แบบคนไม่กลัวเราอ่ะไม่จริงจังไปถ่ายมันแล้วเป็นไงภาพที่ออกมาภาพคมมากภาพดีมากด้วยความเรียกว่าเลนได้แหละอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันคือจริงๆตัวนี้มันเป็นกล้องยุค70มันเป็นช่วงที่ไลก้ากำลังแบบ
แย่แย่หรอใช่แล้วเราไปช่วยเขากำลังแย่เหรอเนี่ยคือเขาแบบคือหลังจากแบบขาย M4 เป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์ที่ขายดีมากของไนก้าแล้วมันก็ขายอยู่รุ่นเดียวเลยอ่ะจนกระทั่งมันก็ไม่รู้จะไปไหนต่อเขาก็เลิกตอนนั้นเขาก็ผลิต M5 ซึ่งมันถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมของกล้องฟิล์มในยุคนั้นที่มันมีวัดแสงขึ้นมาแต่มันน่าเกลียดมากน่าเกลียดหน้าตามันน่าเกลียดก็เลยไม่ดังเลยใช่ไม่ดังใช่มันใหญ่น่าเกลียดแล้วก็คือเป็นรุ่นที่แบบขายไม่ดีไนก้าเขาเลยแบบเอ๊ะทำไงวะเขาก็เลยแบบเหมือนไปคุยกับทางญี่ปุ่นนะซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นตลาดญี่ปุ่นมันดังมากการทำกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยยุค60เป็นต้นมาเนี่ยคือญี่ปุ่นจะแบบทำแบบสู้กับยุโรปแบบจนแบบเป็นตลาดกว้างแล้วเขาก็เลยไปโคกับมินอนตาไนก้าเนี่ยเป็นคนออกแบบตัวนี้แต่ว่าผลิตอ่ะผลิตที่ญี่ปุ่นจะเห็นว่าจะเขียนว่าเนี่ย Made in ใช่ไหม Made in Japan for lit อะไร light what whistle อะไรไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วก็คือเยอรมันออกแบบไนก้าออกแบบแต่ว่าผลิตโดยมินอนต้าทั้งหมดเลยทีนี้ปรากฏว่าพอมันออกไปอ่ะคือความตั้งใจคือเขาต้องการให้มันเป็นกล้องไนก้าที่ราคาถูกลงทุกคนใช้ได้ผลว่ามันก็ได้สมตามเจตนารมณ์คือแบบขายดีมากแต่ก็ดันไลก้ามันก็แบบมีความอีโก้อ่ะกลายเป็นว่ากล้องที่แบบกูไม่ได้ผลิตอ่ะขายดีอ้าวแล้วก็แบบไลก้า M5 กูขายไม่ดีเจ๊งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเลิกผลิตก็ไม่รู้เหตุผลคือแบบอะไรไม่รู้นะพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาเหมือนกันแต่ว่ามินอนต้าก็ไปผลิตต่อถ้าตามมันจะมีอีกรุ่นนึงก็คือมินอนต้า CLE มันจะเป็นออโต้มีโหมด P โหมด A อะไรเนี่ยแต่มันจะหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาคล้ายกันเนี่ยแต่ว่ามันจะมีโหมดออโต้ไอตัวนั้นวัดแสงจะไม่พังก็คือข้อเสียของไอตัวนี้วัดแสงก็ส่วนใหญ่วัดแสงพังไป2 รอบแล้ว2 รอบ1 รอบแล้วก็ซ่อมแล้วก็อีก1 รอบแล้วก็พังอีกเพราะฉะนั้นแบบการที่ตามหากล้องตัวนี้แล้วแบบมีวัดแสงใช้ได้เนี่ยไปก็เท่านั้นพอเดี๋ยวก็พังจริงๆตอนที่ซื้อมานี่เขาก็บอกว่าวัดแสงได้ซึ่งมันก็วัดแสงได้อยู่พักนึงใหญ่ๆเลยแล้วมันก็ไปแล้วก็ไปซ่อมก็หายกลับมาก็ใช้ได้คือตอนที่มันวัดแสงได้มันก็วัดแสงได้จริงๆ อ่ะแต่พอมันไม่ได้มันก็ไม่ได้เลยก็จบไปก็นั่นแหละคือปัญหาของไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือวัดแสงเจ๊งแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็คือด้วยความที่มันถูกสร้างมาแบบเป็นเมนวลเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่เป็นไรด้วยความที่ชอบความถนัดแบบเอ้ยมันเล็กดีอะไรเงี้ยเพราะไลก้าจริงๆมันก็ตัวใหญ่ก็พอมันเป็นไลก้าแบบนี้ก็ตัวเล็กแล้วก็เลนเนี่ยเลนนี่เป็นขึ้นชื่อมากเลยตัวนี้มันเป็นซัมไมครอน F2 40 มิลลิเมตรมันก็เทียบเท่ากับซัมไมครอน35แบบที่ฮิตๆกันเลยแต่ว่าราคาถูกเพราะว่ามันแบบใช้ได้กับแค่ไม่ใช่ใช่มันคือมันเฟรมในเนี้ยมันแบบเป็นเลนส์เป็นระยะ40ซึ่งกล้องที่มี40มันน้อยแต่ว่าก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือใช้40 50ได้90 90แต่มันจะเล็กมากจริงๆเราก็ไปใช้กับกล้องอื่นๆได้แต่ว่ามันไม่มีเฟรมให้เราใช้ใช่อันนี้ไม่มีเฟรม40กับ50ซึ่งก็คือในสมัยนิยมนะสมัยนั้นเขาก็นิยม40กับ50กันเป็นหลักข้อดีของตัวนี้ก็คือมันเล็กแล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ได้หนักมากเนาะมันก็เป็นเหล็กอยู่มันก็รู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีวัสดุก็แบบดูคงทนแต่ว่าคนก็จะแบบด้วยความที่แบบถ้าคนบ้าไลก้าก็จะแบบไม่ยอมรับว่าตัวนี้เป็นกล้องไลก้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งชนชั้นใช่เหยียดในการเหยียดแต่ว่าอาจจะเพราะว่าแบบฟีลลิ่งของมันอาจจะแบบต่างจากการใช้ไลก้านิดหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับพี่นะแต่ว่าคือแล้วมันมีฟีลลิ่งของกล้องญี่ปุ่นเยอะมากอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดถ่ายกล้องญี่ปุ่นบ่อยอย่างเช่นเฟรมมันอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบมีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยมันไม่ค่อยมีความเป็นไนก้าอะไรแต่ว่าก็กว้างดีสำหรับกล้องเล็กเนาะก็จะมองสะดวกสบายดีใช่เคยอันนี้มันแบบมองแล้วใสโอเคใสเลนส์ไฟเดอร์ก็สำคัญตรงตัวภาพซ้อนใช่ไหมซึ่งเอิร์ธก็มองโอเคเพราะว่าเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยถ้าบางตัวแบบซ้อนไม่ดีก็มองยากที่ก็ไม่เวิร์กอ่ะส่วนใหญ่กล้องเล็กๆอ่ะตัวซ้อนทับมันจะไม่ค่อยแล้วจะมันหน้าอะไรเงี้ยใช่มันจะเกรงตาจะตกแล้วก็ตัวนี้ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่คิดอยู่นะเพราะว่ามันน่ารักอะสวยพกง่ายแล้วก็ถ้าเกิดใครจะซื้อก็ต้องทำใจเรื่องแบบวัดแสงไปเลยอะคือแบบไม่ต้องคิดว่ามันใช้ได้เอาจริงๆสำหรับพี่แล้วก็คือกล้องอะถ้าเกิดวัดแสงเสียมันเป็นอะไรที่ซ่อมยากสุดคือตีซะว่าซ่อมไม่ได้เพราะบางทีซ่อมมาก็ไม่ตรงเอาจริงๆเนาะถ้าเกิดถ่ายกล้องฟิล์มไปบ่อยๆเมื่อกี้พี่ก็บอกเราจะชินกับการวัดแบบกะแสงไม่ค่อยได้คิดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกคิดเราก็จะแบบไม่ได้ใช่แต่อย่างนี้ถ้าเกิดเอิร์ธถ่ายบ่อยอ่ะมันจะง่ายมากเลยมันจะแบบเห็นปุ๊บเอิร์ธจะปรับได้เลยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องวัด
เอาเป็นว่าอันเนี้ยให้แบบความถ้าความชอบแบบ10คะแนนให้เท่าไหร่ตัวเองชอบมันในทุกๆอย่างเลยนะจริงๆแล้วยกเว้นว่ามันแค่ว่าแสงแท้ทุกคนก็จะรู้สึกไงมันก็เป็นกล้องตัวนึงที่พี่อยากได้เมื่อก่อนแล้วมันก็แบบพกใส่กระเป๋าไม่ได้ยากเย็นแล้วก็ถ่ายออกมาภาพดีมากแล้วก็น่ารักแล้วก็เป็นสีดำก็ชอบกล้องที่เป็นสีดำให้หักแค่1คะแนนเลยโอ้โหเก้าเต็ม10เลยดูเยอะไปปะ อ่ะ 8.8 ก็ได้โอเคแค่หักไปอย่างเดียวเลยคือมันวัดแสงมันช้ามากแล้วก็ที่ห้อยอะค่ะอ๋อใช่ปัญหาหาที่มันจะเหมาะกับมันอะยากปกติมันต้องห้อยฝั่งนี้แล้วมันหักง่ายด้วยนี่ใช่ไหมใช่นี่ต้องระวังไม่หักนี่ก็ถือว่าบุญไม่รู้สิสมมติว่าสะพายอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆจะเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องปรับตัวนิดนึงอ่ะไม่ใช่แบบว่าฮึบฮึบอย่างเงี้ยมันคือแบบไม่ถนัดไม่ถนัดกระบี่นิดนึงอ่ะไม่ถนัดหักคะแนนเขาไม่ต้องสองเอาเหอะเอาเหอะนั่นแหละเอาแปดคะแนนให้แปดคะแนนเอาแปดคะแนนพี่ก็ชอบนะตัวนี้ชอบเพราะความเล็กก็สำหรับตัวนี้ตอนนี้ราคาในตลาดนี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอิร์ดรู้ไหมก็ซื้อมาเนี่ยซื้อมาประมาณ9,000 ก็คือ10,000อ่ะหมื่นหนึ่งตีสักหมื่นหนึ่งไม่รวมเลนแต่มันแพงที่เลนตัวนี้ก็แนะนำก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Work Render ระยะ40น่าจะแบบ10,000นิดๆอะไรเงี้ยคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดหรือจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะใส่ 3-5 ก็ได้นะไม่มีทางที่เราจะพลาดเพราะว่าเฟรมมันใหญ่กว่าใช่ใช่คือถ่ายไปเถอะสมมติว่าเราเล็งเนี้ยภาพมันที่ได้มันก็จะใหญ่กว่าเฟรมที่เราเห็นนิดนึงถือเป็นของแถมใช่มันก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นใช้เลน 3-5 ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เลน 3-5 มันแพงจริงๆถ้าได้เลนตัวนี้ไปด้วยก็จะดีมากเพราะจริงๆเลนตัวนี้แบบเจ๋งมากเลยนะถ้าเกิดใครใช้ดิจิตอลด้วยแล้วก็ไปแปลงใช้กับดิจิตอลก็เป็นเลนที่คมมากแนะนำไหมตัวนี้ก็แนะนำเลยถ้าเกิดสำหรับคนที่ชอบเลนส์ไฟเดอร์แล้วแบบอยากได้ตัวเล็กๆไม่อยากได้ตัวแบบใหญ่ๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ต้องทำใจเรื่องวัดแสงคือจริงๆถ้าแบบเลนส์ไฟเดอร์ตัวนี้มันก็ยังมีอีกเยอะมากมีอีกเยอะมีเยอะแต่ว่าที่เปลี่ยนเลนส์น่ะนี่ถือว่าเป็นตัวที่เบาที่สุดถ้าเป็นโวกอีกอันนึงก็จะใหญ่กว่าใช่ใช่หนึ่งกับอีกตัวนึงก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้ตัวที่แบบมีโหมดเอโหมดอะไรอย่างเงี้ยมีลอนต้าที่เอาคู่แคนของเขาอืมใช่ก็คือมันทำต่อจากตัวนี้ตัวนั้นก็จะแบบฉลาดกว่าตัวนี้หน่อยแต่ว่าข้อเสียมันก็คือถ้าแบตหมดก็จบแต่ว่าตัวนั้นอ่ะคือวัดแสงอ่ะมันจะไม่เจ๋งเหมือนตัวนี้ใช่เราแค่ต้องพกถ่านไว้แค่นั้นเองไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรมากใช่ใช่แล้วก็ใช้คือเมาส์เอ็มเหมือนกันใช่เหมือนกันเลย40เหมือนกันอย่างนี้เลยเริ่มสนใจสนใจเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวรีบโพสหาเลยลองหาแต่หายากเหมือนกันแล้วก็มีลอนต้าซีโอเอ็มก็จะมาคู่กับเลนตัวเดียวกันกับอันนี้เลยนะเลนไลก้าแต่ว่ามันตีชื่อเป็นมีลอนต้าแต่ใช้สูตรเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนั้นอ่ะวันทุกวันนี้ก็แพงเหมือนกันราคาน่าจะไล่ๆกันนี่คือแบบเป็นประวัติศาสตร์แห่งความแค้นของเขาอืมใช่เขาก็ไม่รู้ทำไมก็แบบดูคนเล่นไลก้าก็เลยแบบเหมือนเหยียดใช่ไลก้าอันนี้แบบเมดอินเจแปนนะจ๊ะไม่ใช่เยอรมันแต่ว่าเออมองว่าการเมดอินเจแปนอ่ะคือแบบมันก็คราฟไม่ได้จริงจังขนาดนั้นใช่ยุคพี่ก็ชอบความเป็นญี่ปุ่นสวยแนะนำนะก็ลองหาดูไอ้ตัวนี้อาจจะหาง่ายหน่อยแต่ว่า CLE อาจจะหายากอันนี้หาง่ายเพราะว่าแบบเพราะกำลังจะปล่อยโอ้ยยังพอพูดไปพูดมาก็รู้สึกแบบเมื่อกี้คือท่านหน้าคิดคือแบบกำลังลังเลมากดีไหมวะเพราะว่าเล่น Facebook อ่ะเจอบ่อยมากเออใช่คนปล่อยเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันปล่อยอันนี้ไม่ใช่มันไม่ดีนะคือคนส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับคนที่แบบเริ่มเล่นไลก้าพอสัมผัสปุ๊บอยากเป็นไลก้าจริงแล้วเขาพอเขาซื้อของจริงแล้วงบหมดแล้วเขาขายอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบว่าปวดอะไรใช่แต่เอิร์ธเนี้ยเอิร์ธก็แบบแฮปปี้กับความเล็กของมันเอิร์ธปวดหลังใช่มันขี้ปวดหลังมากก็เลยหาอะไรที่แบบเล็กๆก็จบรีวิวสำหรับไลก้า CL เดี๋ยววันหลังเอาของเอิร์ธมาอีกเพราะเอิร์ธมีเยอะมากมีเยอะมากค่ะทุกคนมีแบบเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ควรจะเป็นนักร้องแล้วเนี่ยก็เดี๋ยววันหลังเอาของเอิร์ธมารีวิวกันอีกได้เลยค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ